Strong ดิ strong เหมือนหัวมึงหรอทำให้สิวก็แพ้อ่ะอันเนี้ยไม่ได้ครึ่งของหนูเอาจริงป่ะนั่นแหละไม่ผ่านไม่ผ่านฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบริงตี้และช่วงนักรีวิวมือใหม่ปกติจะเป็นเพื่อนเรามาตลอดแต่รอบเนี้ยเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยน้องในออฟฟิศของเราสองคนเนี้ยมันมีแววที่มีความเชื่อเฉือนกันก็เลยจัดไปเลยไปการแข่งขันเฟ้นหานักรีวิวมือใหม่ประจำออฟฟิศเราพอสอนนี้เลยแล้วกันพอสอนนี้เลยรอบนี้เนื่องจากแกสองคนเป็นมือใหม่เราเลยมีโค้ชให้เลยหรอคนที่จะเป็นโค้ชให้ก็คือโค้ชเลและโค้ชรันค่ะไปดู VTR แนะนำตัวของโค้ชเลกับโค้ชรันแต่เอาเป็นว่าใครรอดูนักรีวิวใหม่กดไลค์ไว้ก่อนนะคะบอกเลยคลิปเนี้ยสวัสดีครับผมโค้ชเลนุลิสารายครับ BAKA ไหมครับเลโตครับเล่าประสบการณ์ที่เคยแข่งขันมาหน่อยคุณก็ต้องทำการบ้านค่อนข้างหนักไม่ว่าจะเป็นการใช้มือในการทาหน้าใช้เอวในการร่อนเวลาที่แบบเขาให้ชาเลนจ์มาคุณจะต้องเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจจุดแข็งค่ะที่คิดว่าจะทำให้ลูกทีมของโค้ชชนะท่อนล่างเราแข็งมากหมายถึงว่าเป็นคอนเทนต์เนื้อหาเพราะไอเดียสร้างสรรค์มันอยู่บนคอนเทนต์ไงคุณมีอะไรอยากจะบอกโค้ชรันคะกรุณาแบบทำให้ลูกทีมนั้นได้เป็นฝ่ายชนะบ้างนะไม่ใช่แบบว่าคิดอะไรที่มันแบบลวกๆผิวเผินไม่เอานะถือว่าเป็นคู่แข่งที่ไม่เหมาะสมมากๆเลยแต่ได้ข่าวว่ารอบที่แล้วที่เคยแข่งกับโค้ชรันที่แพ้หรือเปล่าคะรอบนั้นเรายอมให้มากกว่าเรารู้สึกว่าอยากให้มันมีสีสันก็เลยอยากเขาชนะบ้างอยากฝากอะไรถึงลูกทีมถ้าลูกทีมได้เราเป็นโค้ชนะก็ไว้วางใจได้เลยว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีไปต่อยอดไอเดียของตัวเองได้เพราะฉะนั้นการชนะเนี่ยมันอยู่ข้างบนแหละมันรอเราอยู่ไฮไฮสวัสดีค่ะชื่อสรัญพรภูกิติพันธ์นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าโค้ชรัน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 ยูแบทรันรันรันมันเป็นสโลแกนค่ะโค้ชมีจุดแข็งอะไรที่จะทำให้ผู้เข้าแข่งขันในแคมเปญนี้ชนะจุดแข็งคือความแอคทีฟเพราะว่าเราเป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่เข้มแข็งเราเชื่อว่าปัจจัยหลักๆเนี้ยดีทุกอย่างก็จะออกมาดีอยากฝากอะไรถึงโค้ชเลยไหมคะโค้ชเลยเนี่ยเคยได้ยินชื่อในวงการมานานมากเขาก็เป็นเหมือนตัวท็อปเหมือนกันอะคือเรื่องนี้ยอมรับaccept ถ้าฝากถึงเขาก็คงอยากจะให้เขาดึงประสิทธิ์สัตยภาพศักยภาพของนักรีวิวมือใหม่ออกมาให้ได้มากที่สุดฝากอะไรถึงลูกทีมที่จะได้โค้ชเป็นโค้ชคะคุณโชคดีแล้วแหละที่มีเราเป็นโค้ชและเราสัญญาว่าเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดดึงประสิทธิภาพของคุณเพื่อให้คุณเป็นนักรีวิวที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่นักรีวิวมือใหม่คุณจะต้องนำสิ่งที่ได้ไปรีวิวสิ่งต่างๆในชีวิตได้ด้วยเราจะทำสิ่งนั้นให้คุณค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้คุณมีความตั้งใจและคุณจะนำสิ่งนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อ่ะเป็นยังไงโค้ชเราสองคนช่ำคนลุกนะมันเชิดเฉือนกันมากเลยจริงโค้ชแต่ละคนอ่ะก็มีความยูนิคที่แตกต่างกันคือเดี๋ยวเราจะให้โชคชะตานำพาว่าเขาและเธอจะได้โค้ชคนไหนไปเป็นผู้ช่วยในคลิปนี้ช่วงนี้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับหน้าไหมสิวเท่านั้นเลยตอนเนี้ยเพราะอากาศร้อนขอพูดก่อนว่าก่อนจะเข้าแคมเปญนักรีวิวมือใหม่เราได้ทำการเลี้ยงสิวเพื่อโปรดักต์นี้โดยเฉพาะก็คือใส่แมสนอนอันนี้ไม่ค่อยได้สระผมนอนก็เลยเป็นสิวกูไม่ค่อยได้แบบฟักหนอนไงโอ๊ยมึงจะถึงแล้วแต่ตอนนี้ซึ่งโปรดักต์ที่วันนี้บิงจะให้พลอยและอู๋เนี่ยเอาไปใช้ทั้งหมด7วันก็จะเป็นแบรนด์เทียรี่จะเป็นทั้งโฟมล้างหน้าครีนเซอร์แล้วก็ตัวแต้มสิวนะคะเขาบอกว่าใช้คู่กันเนี่ยปังมากๆอุ๊ยสรรพคุณหลักๆเลยคือช่วยให้สิวยุบแห้งหลุดง่ายก็คือถ้าเธอเป็นสิวอักเสบปุ๊บเธอแต้มเธอใช้อันนี้เลยฟังและจำเพราะต้องไปใช้ในชาเลนจ์แน่นอนมาพูดถึงตัวแรกก่อนนะคะสำหรับตัวเทียรี่แอคเน่ครีนเซอร์เจลล้างทำความสะอาดผิวและดูแลผิวที่เป็นสิวตัวนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมความมันทำให้สิวเนี่ยหลุดง่ายขึ้นลดการอุดตันฆ่าเชื้อสิวไม่แห้งตึงใช้ต่อเนื่องสิวไม่เหอะหน้าเรียบเนียนขึ้นค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะเทียรี่แอนตี้แอคเน่เจลเจลแต้มสิวใช้แต้มตรงสิวที่หายยากขึ้นซ้ำขึ้นซากนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากใช้ไป24ชั่วโมงอะสิวที่มันแบบเริ่มระบมหรืออักเสบมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็จะทำให้หัวสิวแห้งแล้วก็หลุดง่ายขึ้นสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีนวัตกรรมที่ชื่อว่าแอคนาไซลิกที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวยับยั้งสิวทั้งกระบวนเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวส่วนใครที่อยากได้อยากหาซื้อนะคะสามารถหาซื้อได้ชิ้นละ229บาทมีขายที่วัดสันอีฟแอนด์บอยทางออนไลน์ก็จะมีทั้ง Facebook หรือว่า Lazada Shopee หรือบีจะขึ้น
ให้ตรงนี้นะคะว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างสำหรับชาเลนจ์ของนักรีวิวมือใหม่ในคลิปนี้ของเรานะคะบอกเลยว่าต้องทำให้สำเร็จแล้วก็สามารถให้โค้ชช่วยได้แค่1ข้อเท่านั้นข้อเดียวข้อเดียวแต่6ข้อนี้เราจะแข่งกันที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศซึ่งผู้ตัดสินคือบิงเองว่าจะตัดสินว่าจะให้ใครชนะข้อที่1ทำชาเลนจ์ TikTok ดังๆคู่กับสินค้าข้อที่2พูดถึงสรรพคุณของโปรดักต์แบบลองเทคห้ามคัดเน้นความจำจำได้อยู่แล้วคือเราเป็นคนความจำดีข้อ3เต้นทาวเวิร์กใช้สินค้าจนกว่าจะทาและพูดสรรพคุณให้เสร็จง่ายในเพลง My Heart Will Go On หรือ Till The Phantom of the Opera ให้2เพลงเลยเพลงนั้นข้อ4รีวิวในชุดและอินเนอร์เจ้าหญิงคือต้องหาชุดเจ้าหญิงข้อ5อันนี้ให้ข้อที่ง่ายที่สุดโค้ดคู่สินค้าให้ดูน่าใช้มากที่สุดทำยังไงก็ได้ให้คนดูเขาตกหลุมพรางแล้วไปซื้อขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปจับฉลากกันก่อนนะคะว่าพลอยกับอู๋เนี่ยจะได้ใครเป็นโค้ชในแคมเปญนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้พร้อมๆกันเลยค่ะอยากได้ใครเป็นโค้ชคะอยากได้โค้ดลันแค่อยากได้โค้ดลันเหมือนกันนะไม่เป็นไรเออไม่อยากได้โค้ดเลยอ่ะงั้นเราจะให้คุณจับฉลากเป็นกระดาษ2ใบนี้และอันนี้คือกระดาษของเราค่ะ1 2 3กูได้โค้ดลันสรุปน้องหูได้เป็นโค้ดลันค่ะพลอยได้เป็นโค้ดเลย์ค่ะกูเตรียมแพ้แล้วคุณโค้ดเลย์น่ะติดต่อยากมากกูนึกว่าอยู่ดาวอังคารและคนที่ได้ไปเทสกับโค้ดเลย์นะคะคือน้องพลอยค่ะยินดีด้วยครับยินดีที่ได้แบบร่วมงานกันร่วมทีมกันนะครับร่วมทีมที่ได้โค้ชเป็นโค้ชก็คือน้องอู๋นะคะอู๋เจอกันลูกสาวสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะอายุ24ปีค่ะ AKA ที่หน้าพลอยค่ะสามคำให้ตัวคุณค่ะสวยแซ่บตาชการแข่งขันในแคมเปญนี้เนี่ยมั่นใจแค่ไหนคะเราขอพูดเลยนะว่าซีรีส์นักรีวิวมือใหม่อ่ะเราเซียนมากเพราะเราคือคนตัดมาเต็มร้อยเกินร้อยคิดยังไงผู้เข้าแข่งขันที่จะแข่งกับคุณคะก็แค่รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาหลังจากเราไม่กี่เดือนต่อให้มันจะพูดเก่งก็ไม่ใช่อุปสรรคของคุณค่ะน่าจะเป็นที่หัวเรามีไอเดียที่บังเจิดสวัสดีค่ะแนะนำตัวค่ะดิฉันน้องอู๋AKA Alex ถามคำให้กับตัวเองค่ะสวยชามมงค่ะคือเป็นของคุณค่ะเอล26อก35ค่ะคุณรู้คุณจะชนะไหมแน่นอนเต็มร้อยมากกว่าร้อยอีกฝากอะไรถึงผู้เข้าแข่งขันถึงแม้ว่าพี่พลอยจะเป็นพี่หนูแต่แคมเปญเนี้ยฟาดเรียบค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้าด้วยกันเลยนะซึ่งวิธีใช้ก็คือบีบใส่มือเท่าเหรียญ10นะคะเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมบางทีคือร่วนๆอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีหัวสิวหลุดออกมาอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องตกใจกลิ่นมันมีความแบบเหมือนกลิ่นธรรมชาติอะเหมือนกลิ่นสมุนไพรอะความรู้สึกหลังล้างเสร็จคือส่วนตัวคิดว่ามันไม่แห้งตึงเลยมันไม่เอียดรู้สึกว่าชุ่มชื้นเออมันยังแบบมีความชุ่มชื้นอยู่เสร็จแล้วตัวต่อไปที่พวกแกต้องใช้กันก็คือตัวแอคเน่อันนี้ก็คือเอาไว้แต้มตรงที่เป็นสิวได้เลยเนื้อมันจะเป็นแบบนี้ทาแบบว่าตามสิวอักเสบต่างๆได้เลยจริงๆอ่ะใช้หลังเซรั่มจะดีสุดมีอยู่ตรงนี้เมื่อเช้าอ่ะคือเจ็บมากเดี๋ยวไปดูนะคะว่า7วันที่น้องเอาไปใช้อ่ะจะเป็นยังไงให้น้องเขาไปศึกษาโค้ดแล้วก็เดี๋ยวมาขึ้นBefore Afterก่อนเอาเป็นว่าชอบกดไลค์ไปด้วยค่ะเมื่อวานอ่ะเราไปแต้มสิวกับพี่บิงมาใช่ป่ะที่ใช้ด้วยกัน3คนเราอ่ะก็เมากับอู๋ว่าแกใช้วันเดียวสิวมันจะยุบเลยเหรอเป็นไปไม่ได้แต่มันยุบแล้วอู๋บอกว่าตรงจมูกของอู๋อ่ะก็คือแห้งไปเลยเมื่อวานเราเห็นสิวอู๋แล้วอันนั้นก็คือสิวอักเสบแดงอ่ะแต่วันนี้อู๋ถ่ายมาให้ดูก็คือแบบแห้งไปเลย Amazing why so amazingสิวขึ้นมาเม็ดนึงไอ้สิวตรงนี้คือหายไปแล้วส่วนตรงนี้ก็คือเราไม่พูดถึงมันหายไปแล้วไวมากสวัสดีค่ะเราก็จะมาใช้ Purity Anti Acne Gel นะคะตัวนี้ก็
ก็คือตัวนี้นะจะแต้มสิวแล้วก็สิวยุบภายใน24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ด้วยเพราะเขามีเทคโนโลยีแอคนัมไซเล็กนะคะก็คือจบทั้งกระบวนสิวเลยสิวกำลังจะเกิดสิวเกิดใหม่สิวเพิ่งเกิดสิวอักเสบอะไรเงี้ยช่วยหมดเลยนะคะแล้วก็หัวสิวหลุดสกิดง่ายด้วยนะคะอันนี้นะคะราคา229บาทเท่านั้นนะคะโอเคมันสั้นแล้วก่อนเฮ้ยแต่เรื่องแบบสิวยุบ24ชั่วโมงอันนี้เราพูดจริงว่าสามารถเคลมได้เพราะว่ามันยุบเองเว้ยเดี๋ยวมาดูอันนี้ว่าตอนเย็นจะยุบไหมคืนวันที่2ยุบไปแล้วยุบไปเมื่อเช้าว้ายคุณแม่สิวหลุดเฮ้ยสิวมันหลุดจริงๆ Oh my godจะบอกว่าหายไปแล้วก็คือตรงนี้ค่ะหายไปแล้วแกรุ่นproduct ของเรานะคะในวันนี้ก็คือมีอยู่2ตัวนะคะก็คือ Peely Acne Cleanser และ Peely Anti Acne Gel ค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ล้างหน้าด้วยตัว Peely Acne Cleanser นะคะเป็นเจลทำความสะอาดผิวที่เป็นสิวช่วยคุมมันและทำให้สิวตาไม่มองกล้องตากล้องสคริปต์อยู่กำลังจะทำข้ออะไรอยู่ทำข้อ2รีวิวสรรพคุณของคอดักโดยที่แบบไม่ขัดเลยขัดจริงงั้นกูว่าก็เลือกข้อที่มึงรู้สึกว่าแบบตัวเองจะทำได้ดีน้อยที่สุดอ่ะงั้นช่วยหนูข้อนี้นะได้เลยเย้ ไปจ้าบ๊ายบายนะบ๊ายบายโค้ชรันก็จะมาทำภารกิจให้ลูกทีมอู่นะคะก็คือพูดสรรพคุณแบบลองเทส Peely Acne Cleanser โอ้โหหลังจากล้างหน้าเสร็จPeely Acne Cleanser เจลล้างหน้าทำความสะอาดและดูแลผิวที่เป็นสิวช่วยคุมมันและทำให้หัวสิวแห้งหลุดง่ายลดการอุดตันฆ่าเชื้อสิวโอ้โหใช้เสร็จแล้วไม่แห้งตึงด้วยติดบั๊กเหรออีสันแล้วก็ถ้าใช้ต่อเนื่องนะคะสิวก็ไม่เห่อแล้วก็หน้าเนี่ยเรียบเนียนขึ้นด้วยค่ะต้องไปลองเลยเนี่ยอย่างเนี่ยเราอะเพิ่งล้างหน้าเสร็จก็รู้สึกว่าไม่แห้งตึงตัวต่อไปที่เราจะใช้นะคะก็คือตัวนี้เลย Peely Anti Acne Gel ค่ะก็คือจะใช้แต้มตรงหัวสิวที่หายยากและขึ้นซ้ำซากหลังใช้ไป24ชั่วโมงสิวยุบตัวแห้งลงโอ้ยสกิดหัวสิวก็หลุดง่ายมีนวัตกรรมแอคนัมไซลิกที่ช่วยลดสิวจบทั้งกระบวนโอ้โหว้าวไปเลยบ๊ายบายวันที่3สิวก็คือเริ่มยุบไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำชาเลนจ์โพสต์คู่สินค้าให้ดูน่าใช้ที่สุดไปเริ่มเลยPeely Acne Cleanser Peely Anti Acne Gelชาเลนจ์วันนี้นะคะก็คือเต้น TikTok ที่แบบกำลังมาแรงในช่วงนี้ก็คือนี้เว้ยนี่วันนี้ได้เริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาชาเลนจ์ TikTok ที่เราจะเต้นวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะเอาชาเลนจ์นี้โอ้ยน่ารักมากโอเคเราหัวมึงหรอผ่านไหมได้เลยวันนี้เราจะมาทำมิชชั่นกันก็คือเต้นทาวเวอร์ด้วยบทเพลง Phantom of the Opera ไม่ว่าจะจังหวะไหนอ่ะเราก็ทาวเวอร์ได้เว้ยรีวิวในชุดและอินเนอร์เจ้าหญิงเราต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหญิงเอาง่ายๆนะคิดตอนนี้เราอ่ะอยู่ในงานแต่งงานด้วยแป๊บนึงไม่หนูจะให้พี่ละแกนทำชาเลนจ์นี้งงอะไรวะเป็นเจ้าหญิงมึงไม่เป็นเองหรอไม่ให้กูเป็นสิทำไมให้เราเป็นล่ะครับเพราะหนูรู้สึกว่าอะไรที่เป็นแบบ
ความสวยความงามอ่ะพี่เลแกนคือกินขาดขอแบบเว่อร์ได้ไหมอ่ะแบบเอาให้อีอูมันตายไปเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแค่จะไม่มีตัวตนในชาเลนจ์นี้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยไว้วางใจได้ okay. ไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่โค้ชขออย่างนึงได้ปะได้โค้ชขอก่อนเลยOnly you สวัสดีค่ะมิสแกนกรุงเทพมหานครคำถามแรกสิ่งที่ทำให้ลดการเกิดรอยดำรอยแดงรับมือกับสิวอักเสบสิวอุดตันสิวผดสิวหัวช้างและสิวเสี้ยนครบจบในหลอดเดียวคืออะไรคะคำตอบนั้นก็คือ Purely Anti Acne Gel ค่ะข้อที่2การผสานการทำงานระหว่างซาลิซิลิกแอซิดและแอคเนบัสเตอร์จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ไหนคะคำตอบนั้นก็คือ Purely Clean All Acne Cleanser ค่ะนางฟ้าขอลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะหน้าใสขึ้นอีกแล้วด้วยน้อง Purely Acne นะคะคือทำได้ดีมากๆวันนี้เนี่ยชาเลนจ์ของเราอ่ะก็คือรีวิวใน Inner เจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรที่มันโพกผ้าก็คนนั้นแหละทาลา Purely Acne Cleanser เป็นเจลล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวทำซ้ำๆเนี่ยน้องคนนี้จะช่วยแก้ปัญหาในจุดนั้นได้ใช่ไหมคะสาและอีกอันนึงที่เราใช้คู่กันนะคะก็คือ Purely Anti Acne ค่ะเป็นเจลแต้มสิวนะคะสิวยุบภายใน1คืนคือตื่นเช้ามาตรงที่เป็นสิวตรงเนี้ยพวกขอบจมูกเจ้าหญิงคือยุบเลยวันต่อไปเจ้าหญิงต้องไปเจอเจ้าชายเจ้าชายทักว่าทำไมหน้าใสขึ้นวันนี้นะคะเราให้เพื่อนมาช่วยถ่าย challenge โพสคู่กับ product ให้ดูหน้าใช้ก็คือทเวิร์กไปด้วยใช้ product ไปด้วยในเพลง My Heart Will Go On มันแปลกอ่ะใครมันจะทเวิร์กเพลงช้าขนาดนี้วะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปผลหลังการใช้ทั้งหมดกี่วัน7วันของน้องๆทั้ง2คนบอกเลยว่าเป็นการแข่งขันที่เชือดเฉือนมากเดี๋ยวเราจะตัดสินผู้ชนะไปเลยแล้วกันผู้ชนะสำหรับคลิปนี้นะรีวิวมือใหม่ในการแข่งขันทั้ง2คนค่ะที่ให้ชนะทั้งสองคนรู้สึกว่าตั้งใจมากมีความพยายามในการใช้ในการเขียนคอนเทนต์หรือว่าในการสร้างสรรค์ต่างๆมันทำได้ดีกว่าที่คิดนะจริงหรอเอ้ยถือว่าแบบว่าอ่ะเรามาถามความรู้สึกหลังใช้รู้สึกยังไงบ้างหนูประทับใจตัวเจลแต้มสิวมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันเห็นผลแบบจริงๆคือใช้ปุ๊บตื่นเช้ามาก็คือยุบเลยอย่างตรงเนี้ยตอนแรกหนูมีตรงร่องจมูกอะแล้วหนูก็แบบไปออกกำลังกายแล้วหนูก็แบบเผลอเกาเล่นว่าเฮ้ยที่เป็นสะเก็ดแต่มันยุบจริงๆถ้าทายอย่างเงี้ยแล้วสะเก็ดก็หลุดออกมาเลยมันเป็นหัวสิวเลยบิงก็มีอันนึงเหมือนกันอันเนี้ยจะเป็นของบิงที่บิงใช้อยู่คือรู้สึกว่าช่วงที่มันเป็นสิวอักเสบแล้วก็แต้มอันนี้ไปก็รู้สึกว่าจากสิวที่มันแดงๆอักเสบอะเหมือนมันแบบดีขึ้นอะอย่างตรงเนี้ยที่เป็นแผลปกติถ้าไปแกะไปเกามาทิ้งมันไว้มันจะขึ้นมาอีกใช่ปะอันนี้ก็คือแบบรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็คือเหมือนมันฆ่าเชื้อตรงที่มันแบบจะเกิดซ้ำอะได้เลยส่วนใครที่อยากได้ตัวนี้ของ Purely นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ช่องทางด้านล่างนี้นะคะราคาหลักร้อยเท่านั้นอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์